เรามาดูมวยมันในคู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างเพชรทวีชัยปอพิคเนตพบกับยอดแสนชัยสิทธิ์เสียการพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์นี่ครับตามสไตล์ครับต่างคนต่างอยู่ในเกมของตัวเองฝ่ายแดงครับแม่ฝ่ายตั้งแล้วโต้ฝ่ายน้ำเงินนี่ครับแม่ปอเพชรลุยถึงตัววงในมาแต่ว่าแขนยังขึ้นไม่ได้คุณน็อตยก2เท่านั้นนะครับคู่นี้นี่เชื่อว่าน่าจะเป็นหนังชีวิตดูยาวๆครับยอดแสนชัยครับขยับพยายามจะชวนเพื่อนนิดทะเลาะหน่อยครับถีบไปก่อนครับเพชรทวีชัยเอาถีบคืนเลยครับไม่มีโอ้เอาละครับของหนักๆเริ่มจะมาแล้วครับวงในตีได้ไหมตีได้ไหมครับแหมถ้าตีไม่ได้กรรมการเล็งอยู่แล้วนะครับมวยมันวันศุกร์ของเรานี่ไม่ออกอาวุธกรรมการแยกเลยครับดูว่าจังหวะการไล่แขนนะครับยังทำได้ดีนะครับทางด้านของเพชรทวีชัยแต่ว่ายอดแสนชัยนี่ไม่สนโอ้เอาละครับทั้งหมัดทั้งศอกมาแล้วครับตอนนี้พยายามจะเบียดปล้ำในก็ยังตีไม่ได้นะครับดูการกดแขนการขวางนะครับโอ้โหเรียกว่าทำได้ดีเหลือเกินแต่ว่าจะขวางได้กี่ยกนะครับเพราะตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาตามลำดับแล้วนะครับเอาละครับปล่อยตัวออกมาในยกที่3นะครับเพชรทวีชัยนี่ดูว่าไม่ถอยแล้วนะครับยกนี้ออกมาเบียดเหมือนกันนะครับพยายามจะไล่แขนนะครับโอ้โหแต่ว่ายอดแสนชัยนี่จะเดินปล้ำไหนก็โดนกดแขนเอาไว้นะครับยังตีไม่ได้ตีไม่ได้ต้องแยกก่อนนะครับเน้นการออกอาวุธนะครับศึกมวยมันวันศุกร์ของเราเอาละครับเริ่มจะเบียดเร็วขึ้นมาแล้วนะครับทางด้านของยอดแสนชัยดูจังหวะขวางโอ้โหแต่ว่าพอขวางไปนี่โดนแทงก่อนครับนี่ครับแล้วจังหวะนะครับขาดนิดเดียวเองครับจับน่ากลัวเลยนะครับเพชรทวีชัยแกจับแล้วก็กดตีได้ครับยอดแสนชัยจับเสียเปรียบแต่ว่ายังตีได้ดื้อเข้าไว้ครับตื้อเข้าไว้ครับอัดฉีดเพียบเลยเอาละครับชนไปเรื่อยนะครับตีได้เมื่อไหร่นี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่ามวยเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับแทงเจ็บแต่วันนี้มาโดนหลักเหลี่ยมนี่นะครับของเพชรทวีชัยไล่แทงเอาดูมีศอกสลับด้วยไม่สนนะครับพยายามจะเบียดติดตลอดดูนะครับการขวางโอ้โหขวางอยู่เลยครับเพชรทวีชัยแล้วก็แทงสู้ด้วยโอ้โหมีศอกมาแล้วครับมาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้ 500,000 ครับ 500,000 ครึ่งล้านนะครับฟังไม่ผิดครับขอให้โดนครับงัดมาครับมีแรงเท่าไหร่มีอาวุธเท่าไหร่งัดมาโชว์เลยครับ 580,000 บาทแล้วนะครับตอนนี้ยอดอัดฉีดพยายามจะเบียดต่อยหมัดฟันศอกเหมือนกันนะครับทางทีมงานนี่บอกให้เดินให้ชนอย่างเดียวอย่าไปยืนคุยครับโอ้โหแต่ว่ากว่าจะเข้าไปได้นี่โดนลูกถีบนะครับวงในก็มาโดนลูกขวางลูกแทงโอ้โหเอาละครับไฟนี้นี่ดูว่ามานี่แข็งแรงด้วยนะครับทางด้านของเพชรทวีชัยไม่มียุบไม่มีย่นให้เห็นเลยครับต้องมาดูครับรวม 600,000 รวมค่าตัวไฟนี่ 600,000 กว่าเลยครับเพราะฉะนั้นมาต้องเต็มที่เลยครับยอดแสนไปคาราวาคงเตะกันแล้วแข้งขาอ่อนไปหน่อยครับเอาละครับมีอะไรต้องงัดมาให้หมดแล้วนะครับทางด้านของยอดแสนชัยทั้งหมัดทั้งศอกนี่เดินชนเดินเบียดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสายตาดีด้วยครับเพชรทวีชัยดูจังหวะมีหมัดออกซ้ายออกขวานะครับแล้วก็ดักแทงโอ้โหเรียกว่าการก็ไม่ตกด้วยนี่นะครับพอเข้าวงในนี่ล็อกแขนไว้เลยนะครับทำให้ยอดแสนชัยนี่ตีไม่ได้ครับเหมือนเห็นมีเลือดออกมานะครับบริเวณใบหูด้านขวาครับของเพชรทวีชัยครับไม่รู้ว่ามาจากพิษศอกของยอดแสนชัยหรือเปล่าครับกรรมการธงชัยทองเสวกนะครับก็เดินเก็บใบคะแนนนะครับจากกรรมการธนวัฒน์สายยันแล้วก็พงพัฒน์นะครับก่อนที่จะหันไปชูมือให้ทางด้านของเพชรทวีชัยปอพิคเนตนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างขาดลอยสุดสวยเลยนะครับไฟนี้แจ้งเกิดสำเร็จครับ